ต้อนรับวันสตรีสากลกับเรื่องร,องราวของนักประพรรันธ์หญิงที่ถูกลืมใน Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิกับมุกนัทธาควรคจรฟานนี่เบนเดอร์โซนไม่ได้มีชีวิตที่รุงร่งโรดโด่งดังเหมือนกับน้องชายของเธอเฟลิกซ์เมนเดอร์โซนนะคะ ชื่อคุณเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นคอคลาสสิกหรือว่าเป็นแฟนรายการนี้ก็จะได้ยินมุกแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยพูดถึงนักประพันธ์ท่านนี้ที่มีนามสกุลว่าเมนเดลโซนเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเลยมีตอนที่พูดถึงเฟลิกซ์เมนเด์โซนด้วยแต่ว่าฟานนี่เมนเดลโซนเนี่ยเป็นชื่อที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักนะคะ ก็ด้วยยุคสมัยเนาะที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากในเพศหญิงที่เป็นนักประพันธ์เป็นนักดนตรีทำให้ผลงานหลายๆชิ้นของฟานนี่เมเดอรโซนเนี่ยมักจะถูกเผยแพร่ออกมาในนามของเฟลิกซ์ซึ่งเป็นน้องชายของเธอแทนอย่างเช่นเพลงที่มุกเลือกมาใช้เปิดรายการในวันนี้นะคะบทเพลงอิตาเลียนจากชุดเพลง3เพลงเนี่ย เป็นเพลงที่เฟลิกซ์เขาตอนนั้นเขาไปแสดงให้กับควีนวิกตอเรียที่พระราชวังบักกิงแฮมแล้วก็ควีนวิกตอเรียเนี่ยเขาบอกว่าเ mm hmm. e อ้ยขออยากจะฟังเพลงโปรดเพลงหนึ่งที่เฟลิกซ์เป็นคนแต่งนะเนี่ยเพลงนี้ที่ชื่อว่าอิตาเลียนช่วยเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมเฟลิกซ mm ์ hmm. ก็เลยแบบว่าอ๋อ mm hmm. เฉลยนะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้แท้จริงเนี่ยคนที่แต่งคือพี่สาวของผมครับ ฟันนี่เมนเดลโซนก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีร่ำรวยเธอได้มีโอกาสเรียนเป็นโนตั้งแต่ยังเด็กๆชนิดที่ว่าใครหลายคนต่างก็บอกกันว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าเธอเองก็เป็นนักประพันธ์เป็นคอมโพเซอร์ด้วยแต่ว่าคุณพ่อของเธอเชื่อว่าเนี่ยงานการประพันธ์เพลงเนี่ยมันไม่ใช่งานไม่ใช่อาชีพของผู้หญิง ปล่อยให้อาชีพนี้เป็นอาชีพของเฟลิกซ์น้องชายของเธอไปส่วนตัวฟานนี่เนี่ยถ้าอยากจะทำเพลงอยากจะแต่งเพลงเนี่ยก็สามารถทำต่อได้แต่ว่าให้มันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทเล็กๆของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตทำอย่างอื่นไปที่มันเหมาะสมกับผู้หญิงะจะดีกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยฟานนี่ เมนเดลโซนเป็นคนที่รักในการแต่งเพลงมากๆแล้วน้องชายของเธอเฟลิกซ์เมนเดลโซนก็คอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีพี่สาวแต่งเพลงไปแล้วก็ใช้ชื่อของเฟลิกซ์ในการนำผลงานเนี่ยออกมาเผยแพร่จนทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วผลงานของเฟลิกซ์เมนเดลโซนที่ถูกตีพิมพ์ออกมาหลายๆอันเนี่ยก็เลย มีนักวิจารณ์มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนที่เริ่มจะออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่างานพวกเนี้ยจริงๆแล้วจะประพันธ์โดยฟานนี่เมนเดอร์โซนกันแน่ก็ถือเป็นการต้อนรับนะคะวันสตรีสากลที่ จะมาถึงในวันที่8มีนาคมนี้เนาะวันที่8มีนาคมของทุกๆปีรายการของเราออกอากาศวันเสาร์เสาร์ที่5มีนาคมก็คืออีก3วันนั่นเองมุกก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยนำเรื่องราวของนักประพันธ์ผู้หญิงหลายๆท่านมากล่าวถึงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีนักประพันธ์ที่เป็นผู้หญิงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถูกกระแสสังคมเนาะถูกความเชื่อ วัฒนธรรมต่างๆในยุคนั้นตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยกดทับด้วยความที่สังคมชายเป็นใหญ่เนาะเรื่องของความเชื่อว่าผู้หญิงจะต้องอยู่บ้านจะต้องดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านเป็นแม่สีเรือนมากกว่าที่จะทำงานข้างนอกโดยเฉพาะการเป็นนักดนตรีและก็การเป็นนักประพันธ์เพลงจนกระทั่งช่วงไม่กี่ จะว่าไม่กี่สิบปีก็ได้เนาะไม่ได้นานมากขนาดนั้นที่มันออ่มีการเรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมกันมากขึ้นคือการเรียกร้องเนี้ยมันมีมาโดยตลอดแหละตั้งแต่สมัยยุคหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่งจะมาเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีผลผลลัพธ์ผลตอบรับนะคะจากการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็ทำให้วงการดนตรีคลาสิกเอง แล้วนอกเสียจากาทั่วโลกที่เขามีการทําอย่างนี้แล้วเนี่ยคือวงการดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันก็คือมีผลงานของนักประพันธ์ผู้หญิงเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาแสดงมากขึ้นมีนักดนตรีผู้หญิงที่โด่งดังที่เป็นโซโลอิสดังๆให้เห็นหน้าค่าตากันเยอะเลยแล้วก็แน่นอนว่าอย่าง วงออเคสตราเองก็มีผู้หญิงมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ค่อยๆขยับขยายอย่างวงเวียนนาฟิร์ฮมนิกที่แต่ก่อนเนี่ยเขา,าอุยห้ามผู้หญิงเลยก็เริ่มที่จะมีผู้หญิงให้เห็นบ้างหรือแม้แต่วง Royal Bangkok Symphony Orchestra เนาะที่มุกอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้หญิงมากขึ้นแล้วจากที่แต่ก่อนเนี่ยห้องแต่งตัวหญิงเงียบเหงามากทุกวันนี้ก็เพิ่มมาถึงสัก สิกว่า20คนแล้วอาจจะสักหนึ่งในสของวงได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เวลา,าสาวๆแต่งตัวกันก็จะชอบถ่ายภาพรวมห้องแต่งตัวหญิงกออ็รู้สึกว่าภาพมันดูแน่นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทุกคอนเสิร์ตอที่เห็นเยอะอีกอันนึงก็คือผู้หญิงเนี่ยได้มีบทบาทในฐานะผู้นำก็คือเป็นคอนดักเตอร์เป็นวัทยากรของวง แล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปย้อนฟังได้ในตอนที่26นะคะวัทยากรหญิงที่มุกได้เชิญอาจารย์กิฟอาจารย์ดรพมรพันธ์โกมลพมรจากวิทยาลัยดุเรียงคศินมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมาพูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการทำงานในฐานะคอนดักเตอร์ ผู้หญิงว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสังคมในปัจจุบันเปิดรับมากน้อยแค่ไหนแล้วเธอพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างในการทำงานทีนี้เราพูดถึงฟานนี่เมเดโซนไปขอย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นหน่อยนะคะกับผู้หญิงที่ก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่แต่งโอเปร่าเลยเธอมีชื่อว่าฟรานเชสกาคาชินีนะคะชาวอิตาเลียนเป็น หนึ่งเดียวในบรรดานักประพันธ์ผู้หญิงที่จะว่าก็มีอยู่แค่หยิบมือเนาะในยุคสตวรรษที่17น้อยมากๆคือเป็นคนเดียวเลยที่ผลงานของเธอในถูกเผยแพร่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการพ่อของเธอคุณจิวเลียโอคาชิเนนะคะก็เป็นนักประพันธ์โอเปร่าอยู่แล้วทำให้ตัวเธอคุณฟรานเชสกานี่กับน้องสาวได้เรียนรู้ดนตรีตั้งแต่ยังเด็กๆฟรานเชสกาก็เป็นนักร้องด้วยที่มีชื่อเสียงมากๆเช่นกันในยุคนั้นซึ่งเธอก็ มักจะแสดงบทเพลงที่พ่อของเธอประพันธ์อยู่ก่อนแล้วฟรานเชสกาคาชินีมีผลงานการประพันธ์สำหรับแสดงในโรงละครไว้เยอะเลยแต่ว่ามีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้ถูกนำมาแสดงในตอนช่วงที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก็คือโอเปร่าเรื่องอถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ The Liberation of Ruggiero from Alcina's Island เมื่อปี1625ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ค่อนข้างที่จะเสียดสีเรื่องของการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งเลยด้วยแน่นอนว่าชีวิตของฟรานเชสกาคาชิเน่ก็เป็นอีกท่านที่ชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะถึงจะทำงานในราชสำนักแต่ก็มีผลงานมากมายเลยที่เธอประพันธ์ออกมาแล้วก็ถูกมองข้ามแล้วนั้นก็ยังส่งผลไปถึงรุ่นลูกลูกสาวของเธอมาเกริต้าเนี่ย ก็เป็นนักร้องเช่นกันแต่ว่าฟรานเชสกาคนแม่สั่งห้ามไม่ให้เธอไปร้องเพลงบนเวทีตลกเพราะว่ากลัวว่าสังคมเนี่ยจะดูถูกดูแคลนเธอทั้งาการร้องเพลงบนเวทีแบบนี้แล้วก็การที่เธอเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้เหมาะกับอาชีพการร้องเพลงการออกแสดงเนี่ยในยุคนั้นสักเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวจะให้ลองฟังท่อนหนึ่งจากโอเปราเรื่องนี้ของฟรานเชสกาคาชินีไปลองฟังกันได้เลยค่ะนักประพันธ์หญิงท่านหนึ่งที่เรียกเดยว,ว่าค่อนข้างจะโชคดีกว่าคนอื่นๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากวงกว้างนะคะก็คือคุณคลาร่าชูมันภรรยาของนักประพันธ์ชื่อดังชาวเยอรมันอย่างโรเบิร์ตชูมานที่อ ในรายการเราเนี่ยพูดถึงไปหลายรอบเลยนะคะทั้งตัวสามีแล้วก็ตัวภรรยาด้วยคลาร่าชูมันน่ยมีชื่อเสียงมากในฐานะนักเปนโนแต่พอเธอแต่งงานกับโรเบิร์ตย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันมีลูกมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ทำให้คลาร่าเริ่มที่จะออกแสดงน้อยลงแล้วก็หันไปใช้ชีวิตในฐานะนักประพันธ์เพลงมากขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเรื่องราวของคลาร่าชูมันโรเบิร์ตชูมันแล้วก็พ่วงไปกับโยฮันเนสบราส์มี่ยก็เคยมีถูกพูดถึงในรายการของเราไปนะคะโดยที่เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากเหมือนกับดูละครหลังข่าวเลยว่าแบบเ,เป็นเรื่องราวความรักของนักประพันธ์ทั้งสามท่านที่ทรงผลต่อบทเพลงของเขาด้วยไปลองย้อนฟังกันได้งานชิ้นหนึ่งของคลาราที่น่ากล่าวถึงมากคือ t r o m a n c e s for Violin and Piano ที่ถูกประพันธ์ในช่วงที่สามีของเธอคุณโรเบิร์ตอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเป็นงานชิ้นที่มีความสวยงามไพเราะมากๆคือเธอได้เพื่อนนักไวโอลินสองคนเนี่ยมาช่วยในการประพันธ์ด้วยช่วยแนวคอยแนะนำว่าเอ้ยตรงนี้เทคนิคอะไรต่างๆต้องทำอะไรยังไงทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคาร่าเนี่ยก็ได้นำบทเพลงนี้ออกแสดงร่วมกับโยเซฟโยคิม นักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากเพื่อนสนิทของเนี่ยทั้งโรเบิร์ตคลาร่าแล้วก็บรามส์นะคะในท่อนแรกเนี่ยเธอก็ออได้นำไอเดียเล็กๆจากไวโอลินโซนาต้าของสามีของเธอโรเบิร์ตชู่อมานเนี่ยมาใส่ในเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ไปลองฟังท่อนนี้เลยท่อนแรกของบทเพลง three romances for violin and piano ค่ะ เรื่องเล่านักดนตรีตอนสมัยไปเรียนที่เยอรมันแรกๆอะ่ะก็โหช่วงนั้นยังไม่ค่อยเก่งภาษาเยอรมันมากแล้วก็เลยแบบว่าทําให้ยังคงแบบว่าสับสนอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆอย่างเช่นเวลาไปซ้อมในวงออเคสตราเขาก็จะ คือด้วยความที่เพลงมันยาวมากมันก็จะมีแบ่งห้อ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 ง,ห,อง,ห,องหรือว่ามีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรบ้างเป็นตัวเลขบ้างคอนดักเตอร์เขาก็จะบอกว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนยอย่างเช่นห้องที่48 48เหรอแต่ว่าเราเข้าใจว่า48ก็คือ48ใช่ไหมสีและ8แต่ว่าภาษาเยอรมันเนี่ยด้วยความที่มันแบบว่าแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขานาะแบบยุโรเปียนเหมือนภาษาฝรั่งเศสวิธีการพูดของเขาอะคืออุนฟิอาซิ ซึ่งแปลว่า8และ40เออมันอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าเราได้ยินคำว่าอักก่อนน่ะเราก็เลยคิดว่าอ๋อแปสก็อ่ะผิดไปตามระเบียบทายากขึ้นมาหน่อยสมมุติห้อง348อย่างเงี้ยภาษาเยอรมันมันคือดราย100ก็คือ300อักอุนเฟียซิสามร้อย 8และ40โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกสรุปฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือยิ่งคนเยอรมันเป็นคนพูดเร็วมันทําให้เรายิ่งสับสนแล้วก็ผิดหนักกว่าเดิมไปอีกนี่ยังไม่นับว่าเยอรมันอ่ะชอบมีศัพท์ภาษาทางดนตรีของตัวเองที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาคนอ่ะรู้จักโดเรมีฟาซอน C D E F G A B ใช่ไหมตัว B คือตัว T แต่ในภาษาเยอรมันอ่ะตัว B หรือตัว b เนี่ยมันคือ B flat เฮ้ยทำไมมันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นแล้วถ้าอยากจะ b ธรรมดาตัว t เนี่ยก็ต้องไปใช้ตัว h แทนตัวหามันคือโน้ตโดยมีฟาตอลัสซีอันเนี้ยโอ๊ยบ้าไปแล้วภาษาเยอร,รมันทำไมเธอถึงทำร้ายฉันได้ขนาดนี้กว่าจะอยู่ตัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเทอมเลยที่หูเราไปนั่งศึกษาใหม่หมดว่าเยอรมันเขามีซิสเต็มที่แตกต่างกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายังไงบ้าง ถึงจะบอกว่าคลาร่าเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นๆมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกรัศมีของสามีตัวเองคุณโรเบิร์ตชูมันเนี่ยกลบไปนะคะน่าเสียดายมากแถมหลังจากโรเบิร์ตเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคลาร่าเองก็หยุดแต่งเพลงไปไม่ได้ไม่ได้แต่งเพลงเยอะแล้วว่างั้นแต่ว่าเธอกลับใช้ชีวิตในการนำบทเพลงที่สามีแต่งเนี่ย มาออกแสดงเพื่อที่จะให้คนระลึกถึงสาม,มีของเธอมากกว่าข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านกันของเยอรมนีดีกว่าก็คือประเทศฝรั่งเศสคุณลุยส์ฟอรองนะคะก็มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19เนาะปี1800ต้นต้นฟอรองเนี่ยเป็นนักเปนโนตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะแล้วก็เธอได้เข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย,ยดนตรีที่ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ดีที่สุดในยุโรปนะยุคนั้นหรือแม้กระทั่งยุคนี้เลยก็ได้นะคะก็คือ p r r s s o o s s r v v t t o r e ซึ่งเธอเข้าไปศึกษาตั้งแต่อายุแค่เพียง15ปีเท่านั้นแต่ที่พีกไปกว่านั้นน่ะคือตอนหลังเนี่ยเธอกลับมาที่ p r r s s o o s s r v v t t o r e แล้วก็กลายเป็นอาจารย์เป็น p r o f e s อ o r คนแรกเป็น p r o f e s o r หญิง,งนี้ดีกว่าเป็น p r o f e s o r หญิงเพียงคนเดียวของที่นี่ ไม่ใช่คนแรกแต่เป็นโปรเฟสเซอร์หญิงคนเดียวตลอดช่วงศตวรรษที่19เลยตลอดร้อยปีเนี่ยมีคนคนนี้ลุยฟอรองแค่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงแล้วได้มาสอนในปารีสคอนเสิร์ตัวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นนักเป็นโนแล้วก็อาจารย์เป็นโนที่เก่งมากจนเป็นที่ยอมรับแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ฟอรองเองก็แต่งเพลงไว้ไม่น้อยเช่นกันในฐานะนักประพันธ์มีทั้งงานแบบเชมเบอร์คือเป็นวงขนาดเล็ก ไปจนถึงงานซิมโฟนีที่เป็นวงใหญ่ที่สำคัญคือเธอเองก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมเพื่อสิทธิของผู้หญิงเพราะว่าตอนที่เธอเข้าไปสอนที่ p าร i สคอนเสิร์ตัวเนี่ยเธอได้รับค่าตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับอาจารย์ผู้ชายคนอ,อื่นๆซึ่งแน่นอนมันมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะทำไมแค่เพราะว่าเป็นผู้หญิงถึงจะได้เงินเดือนน้อยกว่าคนอ,อื่น ทำให้เธอเนี่ยประท้วงอยู่นานถึงเกือบ10ปีเลยนะคะจนในที่สุดก็สําเร็จทําให้เธอได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อเป็นเขาเรียกว่ายุติธรรมเนาะแฟที่สุดแล้วบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเพลงหนึ่งของลุยฟอรองเนี่ยคือเพลงซิมโฟนีหมายเลขก3ที่ในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกยกมาแสดงอยู่บ่อยครั้งเป็นเพลงที่มีความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็ไพเราะซึ่งมันทำให้ใช้คาว่าทำลายได้ไหมนะอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนฟังมากกว่าว่าเวลาที่คนนึกถึงผู้หญิงเนี่ยมักจะนึกถึงความสวยงามอ่อนช้อยนุ่มนวลแต่ว่าเพลงเนี้ยของฟอรองจะมีความแข็งแกร่งดุด,ดันที่ไม่ได้ต่างไปจากผู้ชายเลยทำให้คนเนี่ยมองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มี หลายมุมมองผู้หญิงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความหลากหลายในตัวเองแล้วก็ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานอย่างที่ใครเข้าใจกันซึ่งเพลงผลงานของเธอเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจหลายอย่างจากเบโธเฟนแล้วก็ว่ากันว่าผลงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับโรเบิร์ตชูมานที่ก็ยกย่องให้ลุยฟลองเป็นนักประพันธ์ในดวงใจของเขาเช่นกันเดี๋ยวไปลองฟังกันดูได้เลยค่ะ น่าเสียดายเนาะที่จริงลุยฟลองเองก็อยากจะเรียนในสาขาการประพันธ์เพลงที่ปารีสคอนเสิร์ตัวนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสาขานี้สาขาการประพันธ์เพลง composition เนี่ยเขาเปิดให้แค่ผู้ชายเท่านั้นถ้าพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยหลายท่านที่เป็นคอคลาสสิกก็จะคุ้นเคยกับชื่อเลซิกสหรือว่าเป็นกลุ่มนักประพันธ์กลุ่มคอมโพเซอร์6คนที่ ใช้คำว่าต่อต้านแนวเพลงดนตรีแบบหนักๆของฝั่งเยอรมันอย่างแบบาริชชัตส์ส์หรือว่า r ริชาร์ดวากเนอร์เนาะดนตรีที่มันซีเรียสมากๆดนตรีที่เล่าเรื่องราวหนักๆวงออเคสตราใหญ่ๆเสียงดังๆลกลุ่ม6คนนี้ก็จะมีนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นโคลด e เดบูซี y หรือว่ามอริสราเวลที่เราอาจจะรู้จักใน ฟีบอกว่าโอเป็นนักประพันธ์แต่งเพลง Impressionism อะไรอย่างนี้แต่เชื่อว่าหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่ม Lessix เนี่ยมีใครบ้างและที่สำคัญคือมีผู้หญิงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งผู้หญิงท่านนี้เนี่ยมีชื่อว่าขออนุญาตนะคะมุอาจจะอ่านออกเสียงได้ไม่ถูกต้องมากคุณเชอร์เมนเทลิเฟีร์อัานชื่อ,อย่างนิดหนึ่งเช่นเคยว่า ท่านนี้เนี่ยคุณเทลเฟร์เนี่ยก็เริ่มต้นจากการเล่นเปียโนก่อนนะคะแล้วก็เข้าศึกษาที่ปารีสคอนเสวอร์ทัวร์เหมือนกันในช่วงต้นศตวตรรษที่20เลยมาแล้วร้อปีหลังจากคุณลุยฟรองนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถด้านการประพันธ์เพลงมากแต่ก็มักจะเจออุปสรรคจากคนใกล้ตัว ใกล้ตัวแค่ไหนใกล้ตัวชนิดที่ว่าก็คือสามีของเธอนั่นเองนะคะสามีทั้งหลายของเธอที่ใช้คําว่าทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเธอก็แต่งงานใหม่ถึงสองครั้งสามครั้งคือเธอมีสามีสามคนเอางี้กว่าสามครั้งอะ่ะโดยที่สามีสองคนแรกของเธอ,อต่อต้านการแต่งเพลงของเธอมากเพราะว่าเธอเนี่ยแต่งเพลงแล้วเธอค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็ มันทําให้ดูเป็นอะไรที่เกินหน้าเกินตาผู้ชายเกินหน้าเกินตาสามีที่ควรจะเป็นช้างเท้าหน้าเป็นคนเป็นผู้นําของครอบครัวแต่ก็ไม่ว่าสามีของเธอจะพยายามกีดกันเธอแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้เพราะว่าเทแฟร์ก็ยังคงแต่งเพลงแล้วก็ออกแสดงตลอดช่วงอายุของเธอจนถึงออชีวิตตอนท้ายที่เธอมีอายุยืนยาวถึง91ปีเดี๋ยวให้ลองฟังเพลงเปียโนคอนแชตโตของเธอนะคะว่า บทเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาตามกันว่าจ้างของเจ้าหญิงท่านหนึ่งนะคะว่าเธอได้ยินบทเพลงที่สไตล์แบบว่า Neo Classical ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเขาต่อต้านเพลงหนักๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบใครได้ฟังตอนที่แล้วเรามีพูดถึง Minimalism คือเป็นสไตล์หนึ่งที่ฉีกกดออกจากดนตรีหนักๆแบบของเยอรมัน Neo Classical ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันที่ ย้อนกลับไปในยุคคลาสสิกค,คือแบบยกเอาดนตรีสไตล์แบบยุคของโมซาร์ทหรือไฮเดิเนี่ยกลับมาทำใหม่นะคะก็คุณเทลเฟร์เนี่ยก็มีการทำบทเพลงที่ใช้สไตล์แบบนิวคลาสสิคอลขึ้นมาเจ้าหญิงคนนี้เนี่ยได้ยินแล้วอุ้ยประทับใจมากก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เทเฟร์เนี่ยแต่งบทเพลงเปียโนคอนแชตโตขึ้นมาแล้วก็ตัวคอมพเซอร์เป็นคนบรรเลงเปียโนเองด้วย ก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่านำเสนอดนตรีแบบเพียวๆเ,เลยนะคะคือไม่ได้มีเรื่องราวมาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็ยังนำเสนอสีสารแล้วก็ขอดต่างๆที่มีความเป็นฝรั่งเศสมากๆเลยไปลองฟังกันดูค่ะรู้หรือไม่กับนัทธาควรกระจรรู้หรือไม่จอห์นวิลเลียมสใช้คอมพิวเตอร์แต่งเพลงไม่เป็น หากพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อของนักแต่งเพลงคนแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกันก็คงจะหนีไม่พ้นคุณลุงจอห์นวิลเลียมส์ที่เป็นชาวอเมริกันเจ้าของบทเพลงดังมากมายจากหนังหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Jaws หรือว่าอย่าง Superman เป็นต้นนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าคุณจอห์นวิลเลียมส์เนี่ย แกไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำทุกวันนี้คุณเขาก็ยังคงใช้ดินสอแล้วก็กระดาษนะคะในการจดโน้ตโน้ตบรรทัด5เส้นที่บนโต๊ะเล็กๆของเขาที่ตั้งอยู่ข้างๆเปียโนสไตล์เว่ยตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่จอห์ิเลียมส์เนี่ยบอกว่าเขาไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาการแต่งเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตัวเขาเองจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยแม้แต่จะใช้เสียงซินทไซเซอร์หรือว่าเสียงสังเคราะห์เพราะว่าในสมัยที่เขาเรียนดนตรีอยู่เนี่ยมันยังไม่มีวิทยาการเหล่านี้แล้วก็ตัวเขาเองรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่อย่างน้อยเปียโน,โนดินสอแล้วก็กระดาษเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยณนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่ใน ประเทศน้ำหอมกันนะคะฝรั่งเศสกับสองพี่น้องนักประพันธ์นักดนตรีที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากเลยนะคะคือคุณนาเดียบูลองเชร์แล้วก็น้องสาวของเธอคุณลิลลี่บูลองเชร์สองคนนี้เนี่ยเกิดมาในครอบครัวนักดนตรีเช่นกันก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะในช่วงสมัยนั้นคนที่จะได้เล่นดนตรีจริงๆเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ ครอบครัวเล่นดนตรีอยู่แล้วอยู่ในแวดวงดนตรีโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ว่าครอบครัวเล่นดนตรีอยู่แล้วเนี่ยตัวเองจะสามารถเข้าถึงดนตรีได้ค่อนข้างยากครอบครัวบูลองเจเนี่ยหูตั้งแต่คุณปู่ก็เป็นนักเชลโลสอนอยู่ที่ปารีสคอนโซร์ทัวคุณย่าเป็นนักร้อง คุณพ่อเองก็เป็นอาจารย์พาริสคอน o ซลทัวเหมือนกันค่ะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็สอนเกี่ยวกับการขับร้องเช่นกันเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยเนาะตระกูลนี้เราขอเริ่มพูดจากคนน้องก่อนดีกว่าลิลลี่บูลองเจียที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าคนพี่เนื่องจากว่าเธอมีช่วงชีวิตที่ค่อนข้างสั้นแค่เพียง24ปีเท่านั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงด้วยโรคร้าย เธอเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ได้รับรางวัลพริกสเตอโรมรางวัลน,นี้คือรางวัลอะไรคะพริกสเตอโรมเนี่ยเป็นรางวัลใหญ่ของฝรั่งเศสที่มอบให้กับศิลปินหลายๆแขนงได้เขาก็จะได้เงินนะคะได,ได้ได้เงินแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรงุงโรมสอสามถึงห้าปีไปเซฟศิละปะไปก็คือ เป็นรางวัลใหญ่มากๆรางวัลทรงเกียรติที่จริงๆอย่างพ่อของเธอพ่อของลิลลี่บุลองเชียเองเนี่ยก็เคยได้รางวัลน,นี้มาก่อนด้วยกติกาการแข่งขันเนี่ยในสายของการประพันธ์เพลงเนี่ยจะต้องแต่งเพลงเพลงหนึ่งในระยะเวลาแค่4สัปดาห์สั้นมากเลยนาะหนึ่งเดือนเองซึ่งลิลลี่เนี่ยตอนนั้นอายุแค่19ปีแต่เธอสามารถ แต่งเพลงออเคสตราวงใหญ่เลยที่ยาวมากกว่า30นาทีออกมาได้อย่างน่าทึ่งจนแบบเฮ้ยคนนี้แหละต้องได้รางวัลแล้วเป็นผู้หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์เลยแอบกระซิบว่าจริงจนิงนาเดียเองก็ส่งประกวดรายการนี้เช่นกันก่อนหน้าลิลลี่แต่ว่าเธอได้เป็นรางวัลที่สองแต่เพลงของลิลลี่ที่มุก เลือกมาให้ฟังเนี่ยจะเป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า p พ j e s u l ูิลี่เขาแต่งเพลงนี้ตอนอายุ24ปีก็คือแต่งก่อนนั้นนิดนึงแต่ว่ามาแต่งเสร็จในตอนอายุ24ปีคือช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอที่เรียกได้ว่าแต่งเสร็จบนเตียงที่เธอนอนติดเตียงไปแล้วแล้วก็อุทิศเพลงนี้ให้กับพี่สาวของเธอนาเดียเนี่ยเนื้อหาเพลงก็จะมีการ เล่าถึงการภาวนาต่อพระเจ้าให้มอบการพักผ่อนตลอดการให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าเดาได้ว่าน่าจะหมายถึงตัวเธอเองด้วยที่กำลังรู้ว่าจะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วจริงๆนะคะแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตลงเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ PJSU a นะคะที่จะเป็นเวอร์ชันที่ ได้นาเดียบูลองเชียก็คือพี่สาวของเธอเองพี่สาวแท้แท้เนี่ยเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวง BBC Symphony Orchestra เมื่อปี1968 50ปีให้หลังการจากไปของลิลลี่บูลองเชียค่ะ ชื่อที่คนในวงการดนตรีรู้จักแน่นอนนาเดียบูลองเจียนะคะเธอโศกเศร้ามากๆเลยจากการเสียชีวิตไปของน้องสาวจากที่แต่ก่อนเธอเองก็เป็นนักประพันธ์คนหนึง่งเคยแต่งเพลงมากมายเธอก็ตัดสินใจที่จะมุ่งไปเอาดีด้านการสอนแทนเนื่องจากว่าเธอรู้สึกว่าการแต่งเพลง มันไม่ใช่หนทางของเธออีกต่อไปแล้วบทเพลงที่เธอเคยแต่งก่อนหน้านี้มันก็ไร้ซึ่งความหมายหลังจากที่น้องสาวของเธอจากไปแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นอาจารย์สอนดนตรีที่สุดยอดมากมองขาดรู้หมดว่าใครมีจุดเด่นอะไรต้องแก้ไขตรงไหนเธอได้สร้างบุคลากรอนันทรงคุณค่าให้แก่โลกแล้วก็วงการดนตรีไว้มากมายเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอรอนคอปแลนด์เราเคยพูดถึงในรายการด้วยเนาะแอรอนคอปแลนด มีเอเลียดคาเตอร์เลโอนาดเบิร์นสไตน์ก็เป็นโอ้นักประพันธ์เป็นคอนดักเตอร์เป็นมิวสิกด r เรคเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆ p h ฟิลิปกลาสโพึ่งเพิ่งจะพูดถึงไปค่อนข้างเยอะเลยในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในตอนของมิมอลลิซึมเป็นต้นหรือแม้กระทั่งควินซี่โจนส์ที่เป็นสายป๊อปไปเลยก็เป็นลูกศิษย์ของนาเดียบูลองเชียเช่นกันที่จริงนาเดียเองก็เรียนที่ปารีสคอนเซอร์ว o ทัวเช่นกันนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเคยประกวดพลิกสตูรมได้รางวัลที่สองอีกความโดดเด่นของนาเดียบูลองเชก็คือการที่เธอทำงานในฐานะของวัทยากรเป็นผู้อำนวยเพลงเป็นผู้หญิงคนแรกๆเลยที่ได้คอนดักวงดังระดับโลกหลายวงใช้คำนี้นะว่าแบบมีผู้หญิงที่ได้คอนดักวงระดับแนวหน้าแต่ว่าไม่มีใครได้คอนดักเยอะเท่าเ,าเธอ ไม่ว่าจะเป็นบูบอสตันซิมโฟนีนิวอ์กฟิลฮาร์โมนิกเดอะฟิลาเดเฟียออเคสตราแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้อำนวยเพลงให้กับวงเดอะรอยัลฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราของกรุงลอนดอนถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการไว้มากเลยทีเดียว กระโดดข้ามทวีปมาฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างหนูน้อยอัจฉริยะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณเอมี่บีชนะคะเธอเริ่มเรียนร้องเพลงเริ่มร้องเพลงได้อย่างงี้ดีกว่าตั้งแต่อยู่แค่หนึ่งขวบเท่านั้นนึกภาพ่าหนึ่งขวบร้องเพลงได้40เพลงแล้วเป็นไปได้ยังไงไม่พออายุสองขวบเธอสามารถร้องประสานเสียงให้กับแม่ของเธอที่ร้องเพลงกลอบเข้านอนได้แล้วเฮ้ยแม่ร้องเพลงสมมติแม่ร้องแบบว่าเพลงแบบ t w i n k l e t w i n k l e Little Star ให้ฟังสมมตินะคะเธอสามารถร้องประสานเสียงเป็นแบบคู่3โน้ตเสียงสูงขึ้นซึ่งแบบอย่างตัวมุกเองเนี่ยกว่าจะทำได้อะต้องใช้เวลาฝึกนานมากแต่นะเอมี่บีชทำได้ตั้งแต่อยู่แค่2ขวบต่อมาเธอเพิ่งจะอายุเท่าไหร่3ขวบ4ขวบเนี่ยเอมี่บีชไปพักร้อนที่บ้านของคุณปู่เธอก็ได้แต่งเพลงวอล์ขึ้นมาเพลงเต้นรำถึง3เพลง เฮ้ยแต่งเพลงได้เนี่ยไม่แปลกออแปลกไหมก็แปลกนะสำหรับอายุแค่นี้แต่ที่แปลกมากๆเลยคือเธอแต่งเพลงได้โดยที่ไม่มีเปียนโนสักหลังเลยที่บ้านของคุณปู่เป็นไปได้ยังไงเธอแต่งในหัวของเธอในสมองในแบบความความทรงจำของเธอเธอจดจำเพลงนี้ไว้แล้วก็พอหลังจากจบพักร้อนกลับมาบ้านเธอก็ค่อยมาบรรเลงบนเปียนโนที่บ้านบ้าไปแล้ว น่าเสียดายนะคะที่ในยุคนั้นช่วงศตวรรษที่19เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้นที่ผู้หญิงเนี่ยจะเอาดีทางสายดนตรีทําให้เธอเนี่ยไม่ได้ถูกส่งไปเรียนต่อที่ยุโรปเหมือนกับใครหลายๆคนที่ถ้าเป็นผู้ชายในยุคช่วงนั้นเนี่ยจากอเมริกาก็จะถูกส่งไปศึกษาต่อที่ยุโรปที่กําลังเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูอย่างไรก็ดีเธอก็ยังคง เรียนที่ในเมืองบ้านเกิดของเธอเองแล้วก็ศึกษาอ่านหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงพอเธอแต่งงานไปกลายเป็นว่าสามีของเธอเนี่ยอีกแล้วนะคะผู้ชายใกล้ตัวก็ทำข้อตกลงบอกว่าไม่ให้เธอเสอนเปโนโนนะแล้วก็ถ้าเธออยากจะออกแสดงเปโนโนเนี่ยอนุญาตให้จัดคอนเสิร์ตได้แค่สองครั้งต่อปี แล้วก็แสดงเสร็จเนี่ยเงินที่ได้มาหักค่าใช้จ่ายอะไรไปหมดแล้วเนี่ยต้องเอาไปบริจาคเท่านั้นแต่ก็ยังดีเนาะที่ไม่ได้ห้ามเธอแต่งเพลงแค่ห้ามเธอในฐานะนักแสดงกับอาจารย์สอนเปียนโนจนในที่สุดในปี1896ผลงานเพลง Gallic Symphony ของเธอก็ได้ถูกนำ Gallic Symphony ถูกออกแสดงเป็นครั้งแรกโดยวง Boston Symphony ซึ่งถือว่าเป็นซิมโฟนีที่ประพันธ์โดยผู้หญิงชาวอเมริกันคนแรกที่ได้ถูกตีพิมพ์แล้วก็ออกแสดงอย่างจริงจังความน่าสนใจของเพลงนี้คือการที่เธอได้รับแรงบันดาลใจจากแอนโทนินโดชาร์ชาวเช็กที่มุกก็เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วก็หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกามีการออได้รับ อิทธิพลหลายๆอย่างจากนดนตรีแบบอเมริกันวัฒนธรรมแบบอเมริกันแล้วก็แต่งเพลง New World Symphony แต่งเพลงอเมริกัน String Quartet สำหรับเครื่องสายแล้วดดวชากเนี่ยก็ได้ชักชวนให้ชาวอเมริกันหันมาแต่งเพลงโดยที่ดึงเอาความเป็นอเมริกันเนี่ยออกมานำเสนอซึ่งเขาได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วเนาะในบทเพลง New World Symphony แล้วก็ American q u a r t e t นั่นทำให้เอมี่บีชเองก็ได้รับ ไอเดียนี้มาว่าอ๋อเอออเมริกันหรออเมริกันเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษในยุคเก่าแล้วก็พวกแถฝั่งสกอตพวกดนตรีไอริชก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ Gaelic Symphony คำว่า Gaelic ก,ก,ก็คือเป็นภาษานาะภาษาไอริชนั่นเองเธอก็ได้นำองค์ประกอบหลายๆอย่างของความเป็นไอริชเนี่ยออกมานำเสนอในบทเพลง Symphony เพลงนี้เดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะ ยังมีเพลงที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะที่มุกอยากจะยกมาเปิดให้ฟังแต่เนื่องจากเวลาของเราเนี่ยไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวจะได้ฟังกันไม่เต็มอิ่มพูดถึงอีกนิดหนึ่งสั้นๆบทเพลงซิมโฟนีของทางฝั่งอเมริกันเช่นกันที่น่าพูดถึงคือซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของนักประพันธ์ที่มีชื่อว่าคุณฟลอเรนซ์ไพรส์ทำไมเพลงนี้ถึงน่าสนใจ เมื่อสักครู่เอมี่บีชบอกว่าเป็นนักประพันธ์อเมริกันคนแรกที่ถูกนำผลงานมาแสดงโดยวงออเคสตราฟลอเรนซ์ไพรส์เนี่ยก็เป็นนักประพันธ์หญิงคนดำนักประพันธ์หญิงผิวสีคนแรกที่ผลงานของเธอถูกนำมาแสดงโดยวงระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาอย่างวงชิคาโกซิมโฟนีออเคสตรานะคะในปี1933ตอนนั้นนี่คือหูนักวิจารณ์เพลงแล้วก็ใครหลายคนก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมซิมโฟนี เพลงนี้นี่มันของใครนะไม่คุ้นชื่อเลยเป็นคนดำนี่เองเป็นผู้หญิงด้วยคุณฟลอเรนซ์ไพรส์เป็นคนที่เคร่งในศาสนามากเพราะงะั้นผลงานของเธอก็จะมีการผสมผสานดนตรีจากโบสถ์แอฟริกันอเมริกันนะคะแล้วก็เธอยังได้รับแรงบนันดาลใจจากแอนโทนินเดวชาร์กเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีชายคอฟสกี้แล้วก็นักประพันธ์ชาวยุโรปหลายๆคนจากยุคโรแมนติก เดี๋ยวให้ลองฟังสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะคะว่าบทเพลงซิโฟนีหมายเลข1ของนักประพันธ์หญิงคนนำคนแรกจะเป็นอย่างไร นอกจากนักประพันธ์สายคลาสสิกจ๋าๆแล้วเนี่ยก็ยังมีนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ก็เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเนาะที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นนักประพันธ์คุณพีนาท็อปรล็อกนะคะก็เป็นชาวตุรกีที่เป็นนักประพันธ์หญิงคนแรกที่มีโอกาสได้แต่งเพลงให้กับภาพยนตร์จากจัก,กรวาลมาเวลซึ่งก็คือเรื่องกัปตันมาเวลที่ตัวเอกเป็นผู้หญิง นะ่าสนใจนะเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็นักประพันธ์เพลงประกอบก็เลยเป็นผู้หญิงด้วยมีความแบบว่า empowering movement มากๆเลยนะคะหรืออย่างการประกาศรางวัล Academy Award ของเมื่อปี2020ผู้ควารางวัลสาขา Best Original Score ก็คือนักประพันธ์หญิงที่มีชื่อว่า h ิลดูกุนา t ทีนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นผู้หญิงท่านที่สองหลังจากที่ท่านแรกเนี่ยได้รางวัลน,นี้ไปเมื่อน่าจะถ้ามุกจำไม่ผิดน,นะน่าจะต้องมีเกือบเกือบห้าสิบปีได้ให้หลังถึงจะมาเป็นคุณกุณาดอตเทียที่เธอแต่งเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์แล้วก็เธอจริงๆแล้วเธอได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะคะจากเรื่องโจ๊กเกอร์นี้แล้วก็เรื่องอื่นๆได้รางวัลจากหลาย การประกาศรางวัลที่มีชื่อเสียงจริงๆคุณกุนาดอเตียเนี่ยเป็นชาวไอซ์แลนด์ที่เรียนเอกเชลโล่มาก่อนนะคะแล้วก็มาเรียนเอกการประพันธ์เพลงที่เบอร์ลินที่มหาวิทยาลัยอูเดคาก็คือ University of Arts ของที่เบอร์ลินแล้วก็เพลงที่โด่งดังมากๆเลยที่ใช้ประกอบเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยเธอก็ได้ใช้เครื่องดนตรีเชลโล่ที่ถูกดัดแปลงใหม่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นใหม่แล้วเธอก็บรรเลงเองในการอัดเสียงด้วยถ้าใครมีโอกาสไปลองหาฟังกันได้นะคะเวลาไม่พอจริงๆมีนักประพันธ์หญิงอีกหลายท่านมากๆที่มูอยากจะยกมานําเสนอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้มีโอกาสในครั้งหน้าเนี่ยยกมาให้ฟังแน่นอน คนสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในวันนี้ที่มุกอยากจะขอยกมาพูดถึงเป็นชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าคุณเอเทลสมิธคนคนนี้นี่มีส่วนสำคัญมากต่อการเรียกร้องต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงในช่วงนั้นที่มีการเดินประท้วงที่อังกฤษเพื่อให้ผู้หญิงได้มีสิทธิมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพลงของเอเทลสมิธที่มีชื่อว่า march of the women คือการเดินขบวนของผู้หญิงได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประจำการประท้วงนี้ด้วยผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมตัวไปอยู่ในห้องขัง mm hmm. ก็จะร้องเพลงนี้กันนะคะ mm hmm. เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงของตัวเอง mm hmm. ก็ให้ฟีลเหมือนอย่างในไทยที่คุณจิตภูมิศัก์เนาะช่วงที่เขาถูกขังในคุกลาดยาวก็จะมีการแต่งเพลงมาร์ชลาดยาวที่คนในคุก พวกนักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยก็จะร้องเพลงนี้กันเพื่อแสดงจุดยืนอันนี้ก็จะเป็น March of the Women ที่ต้องการจะบอกให้โลกได้รับรู้ถึงจุดยืนของผู้หญิงที่ถูกจับไปขังนะคะอย่างเอเทลสวิตเองเนี่ยนักประพันธ์ท่านนี้ก็มีความซ่าในระดับหนึ่งเลยที่เธอก็หูไปทำกระจกของพวกนักการเมืองแตกบอกว่าด้วยความที่ไม่พอใจเนาะก็เลยถูกไปคุมขัง แต่ยังซาต่อไม่พอแค่นั้นคือมีคนไปเจอว่าเธอเนี่ยเอาแปลงสีฟันของเธอยืนออกมานอกกรงขังแล้วก็คอนดักอำนวยเพลงเนี่ย m a r h h of the Women ให้กับเพื่อนๆจากห้องขังอื่นๆเนี่ยร้องร่วมกันเพื่อแสดงอุดมการณ์ของพวกเธอก็จะเป็นบทเพลงส่งท้ายในวันนี้กันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็รำลึกถึงวันสตรีสากลน,นะคะ ก็ขอให้โลกนี้มีดีความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเพศอะไรชาติไหนจะยากดีมีจนยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยกเกิดมาล้วนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนะคะก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐา,าควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen C and Classical Music กับมุกนัทฐาควระจร